ตาภะวะโตภูวะภานมะการังกะโรมะสินะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งราบลง ถ้าตอนนี้ญาติโยมเปิดหนังสือฉบับลมเล่มเล่มใหญ่ไปประมาณหน้า25หรือบางฉบับเป็นหน้า17 18 19ก็ทำให้พร้อมกันลองเปิดดูนะธรรมจักรกัปปวัตตสูตรแปลช่วงแรกจะเป็นบทขัดนะเดี๋ยวจะมาสวดองค์เดียวก่อนเดี๋ยวยอมรับช่วงที่สองแล้วกันอนุตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวะตถาคโตพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาตมังยังอเตเตติธัมมจักังอนุตรังธัมมเทวะปวัตเตนโลเกอปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ไกลๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจากใดก่อนยะตากะตาอุโพอันตาปฏิปฏิจัมมาจิมายะตุตวาริยสัตเตสุวิสุทังยานัตตนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดสองประการแล้วก็ปฏิบัตินั้นเป็นกลางและปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใด
เอติตังธัมมราชเณธัมมาธัมโพธิกิตนังนาเมนะวิตุตังตุตังธัมมจักขปวัตตนังวิยาการณปาเทนะสังคีตันตัมปนามะเตราทั้งหลายจงตรวจธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรเป็นตัวประกาศพระธรรมธัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์กองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถินเอวเมตุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังธัมมยังภะคะวาถ้าหมายหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอารานติยังวิหารติติปัตเนมิคาตาเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีตาตรโกภะคะวาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตติในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกขุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าโทเอเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปาจิตเตนันเสวิตาภาอันบรรพชิตไม่ควรเสพโยจายังกาเมทุกามันสุขัลลิกานิโยโกคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดอีโนเป็นธรรมเลวกามโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนปทุจนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิลมัฏฐานิโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปวันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตถาคตเณอภิธัมพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยางเครื่องรู้อุปาตมายะอภิญญายะธัมโมตายานิปานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับสมาจตาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่าไหนตถาคตเณอภิธัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาสมายะอภิญญายะตัมโมทายะนิพพานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโกทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองสหิยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบส
สัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลก็ปฏิบัติอันเป็นกลางตถาคตเณอภิธรรมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยางเครื่องรู้อุปาสมายาอภิญญายาธัมโมตายานิปานายาทั้งวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอิทังขอปันภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แหละของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โทกปริเทวทุกขโทมนัสตุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลาดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิจังนลปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ตังกิเตนปัญจุปาทานกันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทางขอปานภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอย่างนี้ใดปโนภวิกาตามความเกิดอีกนันทิราคะทหคตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตา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 พินันทินีเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นเตหิยทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภวตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภวตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอิทังขอปันภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แหละของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ตัสสะเยวตัณหายะอเสสะวิราคานิโรธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดจาโกความสละตัณหานั้นปาตินิสโกความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอานาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอีทางขอปันภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก
อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโกนางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตยยะติทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวโปเพอนันตุเตโสธัมเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอีทางทุกขตมุตโยอริยสัจตันติเมภิกขเวโปเพอนันตุเตสุธัมเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายมุตายอริยสัจตังโคปนิทังทุกขยาสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวเดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตังโคปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปะอินันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกข์สมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้วอีทางทุกขนิโรธอริยสัจตันติเมภิกขเวโปเพอนันตุเตโสธัมเมตุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกขมุทัยตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเว
โอเปอนันโตเตโตธัมเมโตยากุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิโยทำทั้งหลายเคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจต่างขอเป็นในทางทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจต่างภาเวตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นต่างขอปณิธานทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวเมตุจตุสุวริยสัจเจโตเอวันติปริวัตตังทวาตถาการังยถาภูตังญาณตัตตนังนาตุวิตุตังโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้ หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสมาระเกสัพพรหมเกตาตามนาพรหมนิยาปัชายาตเทวมนุตายะตรังธัมมาธัมโมติงอภิธัมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหม ในหมู่สัตว์ทั้งธรรมนาพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโกเมภิกขเวเมสุจะโตโตอริยสัจเจโตเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยถาภูตังญาณตัตตนังทุวิตุตังโหติดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราจึงมีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวตเทวเกโลเกตมาระเกตพรหมเกตัตตมนาพรหมนิยาปชายาตเทวมนุสายาอนุตตรังธัมมาธัมโพธิงอภิธัมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งธรรมนาพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจปนเมตตนาอุตปาทิ ก็แลปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตติธานิปุณาปโวติว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิตมวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตปาติตังอภินันทุงพระภิกขุปัญจวัคคีย
ก็มีใจยินดีเพลินภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัตตเมนจัปปนาวิยากรณัตตมิงปัญญามาเนก็และเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมัตโตกนธัญญาตะวีระจังวีตมลังธรรมจักขุงอุตปาติ ในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุกนธัญญาอย่างกินจิตมุติยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวัติเตจะภควตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตตมนุสาเวสุงเหล่าภูมิมาเทวดาก็ยังเสียงให้บาลือลัน ตัมภควาตาภาลานสียังอิติปัตเนมิกาทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปาติวัติยังสัมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาปรามุนาวาเกณะจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิสิปตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิปาทังเทวานังสัตตังตุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาเวทุก เหล่าจันจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันยาตุมาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวาติงสาเทวาตาตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าจันดาวดึงได้ฟังเสียงของท้าวเจ้าเหล่าจันจาตุมาราชแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตาวาติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาตาตมโนตาเวทุก พระเจ้าเหล่าชั้นยามา ยามานะแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลานตุสีตานางเทวานางสัตตังตุตวานิมมานรติเทวาสัตตมโนตาเวทุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลานนิมานรตีนางเทวานางสัตตังสุตวาปรานิมิตวัตวาติเทวาสัตตมนุตเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวัตสวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันปรานิมิตวัสวัตตินางเทวานางสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมนุสสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวัสวัตดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันเอตัมภควตาภาลานสียังสิปตเนมิกาทาเยตรังธรรมจักกังปวัตติตัง
ปาติวัติยังธรรมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนาจิวาโลกาสมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันตมนาพรามเทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อินะเตนะกะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาตัตโตอัปปุคคจิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเตียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนีอายันจาตาสาสหัสสีโลกธาตุทางมือโลกธาตุนี้ตามกัมปีตามประกัมปีตามประเวทีได้หวั่นไหวจะเตือนตถาหลั่นไปอาปามาโนโจลาโลโอปาโซโลเกปาตุระโหติทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาของเทพยดาทั้งหลายเต็มหมดอาจะขอภักวาอุทานังอุทาเนติลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาติวัตโพโกนทัญโยว่าโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาติวัตโพโกนทัญโยติโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติหิตังอายตมัตโตโกนทัญญาตะอัญญาโกณฑัญโยตเววนามังโหสีติพอเหตุนั้นนาว่าอัญญาโกณฑัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญาด้วยประการชนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเสียงมีโกตาละโยมก็ห้ามได้เกินได้เกิดโดนตัดเสียงก็อนุโมทนากับโยมทุกท่านที่ได้สวดมีเมียได้ส่งมากโยมหลังจากท่านอนุญาโกศลยาได้ฟังครับถ้าถามที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้นะก็ท่านอนุญาโกศลยาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้เป็นพระโสดาบันก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาพระเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยการกล่าวเพียงว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดตามที่เราแสดงว่าดีแล้วจงประพฤติธรรมนี่คือผู้ที่ยังไม่สำเร็จท่านก็จะกล่าวให้ประพฤติธรรมถ้าสำเร็จแล้วท่านก็ว่าเป็นจบแล้วเหมือนกันอีกคำหนึ่งก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกขึ้นมาก็เกิดสังฆรัตนะขึ้นในครั้งนั้นครั้งพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะหลังจากแสดงธรรมเป็นปฐมเทศนากันแรกก็ได้สังฆรัตนะขึ้นมาก็ได้รัตนตรัยครบ3ประการนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแก้วสารพัดนึก3ประการของเราชาวพุทธที่ใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้และเนี่ยตัวนี้แหละตัวปฏิบัติโยมท่องแค่นี้ใช้ปฏิบัติได้แล้วเป็นการภาวนาตลอดเลยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกการเข้าถึงไตรสรณคมเอาให้เข้าไปถึงใจเราเอาไปในใจให้ได้เข้าไปถึงใจเมื่อไหร่จิตสงบเป็นสมาธิเองปัญญาเกิดเองน่าไปลองดูเปิดหนังสือส่วนบนเป็นหน้า30หน้า30บนน้ำที่สูงกว่าส่วนอันเมยังเทวตาติปฏิทานะคาทายโยปนามะเตยาเทวตาตันติวิหารวาตินี
อะเรโปติกะเรตัยงตัยงเอปยาดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระตถุที่เรือนโพในที่นั้นๆอาธรรมตาเนนภวันตุปูจิตาตอติงกรวนเตทวิหารมันดะเลเนปยาดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลนิหารนี้เถระจะมาจานวกาจะพิโกนารามิกาทานติอุปาทกาภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเป็นฐานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีมาจะเทศานิกมาจะอิสราสัพพานภูตาทุกขิตาปวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีเป็นส่วนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชราผู้ชาเยปิจอันดาตัมโบวาหลังเตตชาตาตะโวปปาติกาตาทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท่าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัตตะกะโรตุสังขยังตาทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นใจตึงธรรมันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์ตรงกระทำตึงความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังตตังธัมโมธัมมัตตราจะปุกะลาธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุธรรมโฆวะอัตตายะจาหิตายะจาขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเปรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดนัมเมรักกตุตัตธัมโมตัปเปปิธัมมจาริโนขอพระตัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงพุทติงธรรมปาปุเนยามธรรมเมอริยปเวทิเตเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดเปิดเป็นหน้า52มารู้จักร่างกายตามความเป็นจริงตามธรรมชาติว่าเราเกิดมามีอาการครบ32เป็นยังไงในบทนี้เราใช้ปฏิบัตินะข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายทั้งภายในภายนอกด้วยอาการ32อันวิยังกายคตาสติกัมมาตานังกโรมาเตยังโหมิกายโยกายของเรานี้แลอุตตังปาตะตะลาเมื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโตเกตมัตกาเมื่องตามแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอบ
ปุโรนานัปปการัตตาตุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ติมัตเมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายตันตาฟันทั้งหลายตาโจหนังมังตังเนื้อนารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไตอาทยังหัวใจยะกะนังตับอิโลมะกังพังผืดปิยากังม้ามตาปาตังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังสายรัดไส้อุตริยังอาหารนอนท้องปริตังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเต็มหางน้ำเสลดอุปโภน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเตโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันก้นอาตุน้ำตาวาตาน้ำมันเหลวเอโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละติกาน้ำไขข้อมุดตังน้ำมูดมัตเกมัตลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวมะยังเมกายโยกายของเรานี้แลอุดตังปาตะตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกตมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอกปุโรนานัปปการัสสะสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แหละพิจารณาเห็นความจริงว่ามันเป็นปฏิกูลไม่สะอาดก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในนี้ได้ที่สำคัญเมื่อพิจารณาไปแล้วมันจะเกิดกตัญญูขึ้นมาเพราะจะรู้ว่าเนี่ย32อาการที่ตัวเป็นตนเราอยู่เนี่ยคุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12ไม่มีของเราเลยนะที่พระเจ้าตัวจริงที่สร้างเราขึ้นมาคือคุณพ่อคุณแม่นี่เองนะก็ให้เรามาแล้วอยู่ที่ตัวเราด้วยนั้นคนที่ฆ่าตัวตายยิ่งบาปมากเพราะฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ที่อยู่ในตัวเองเพราะก่อนจะฆ่าตัวตายต้องขอญาติพ่อแม่ก่อนนะโยมเนาะแต่ยังไม่ขออนุญาตเนี่ยฆ่าไม่ได้มันถือว่าผิดแรงเปิดเป็นหน้า55ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอันพยังกรรมตานังกโรมาเตอาปะเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวัตถีทั้งห้าเจริญมรรคพระอริยะตมังคีล้างตุลีกิเลสให้ศูนย์โมนาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยไตรติราเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการ
จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมานะให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์ปเตมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนกาลบัดนี้เถิดเรียนประหยัดมาแล้วด้วยการสวดสาธยายตอนนี้ก็ลงมือปฏิบัตินะหลังจากปฏิบัติแล้วผลที่ได้รับจากการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นปฏิเวทธรรมปฏิเวทก็จะไปจบตรงที่อริยสัจทุกขังอนัตตาก็คือเส้นทางของการเดินไปพ้นทุกข์นั่งดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติก็ได้กำลังเจริญมรรคมีองค์8ผู้ใดเคยปฏิบัติเจริญสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปนะถ้าคนหาความสงบได้แล้วก็ตั้งมั่นเอาไว้ทำอย่างนั้นก็ไปทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นมาให้เราทราบเองจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้คิดโยมเพราะฉะนั้นหลักในย่อๆของสมถะและวิปัสสนาคือสมถะหยุดคิดเป็นสมาธิความคิดเป็นนิวรณ์เมื่อหยุดคิดนิวรณ์ดับเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนะเกิดความสงบลมเย็นขึ้นมาเป็นพลังงานสมถะเมื่อเกิดสงบแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วหลังจากสงบบอกแล้วที่ท่านปู่ทั้งวันท่านได้กล่าวไว้เสมอว่าเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้นะก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคำสอนของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนี่แหละที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจธรรม4ประการอย่างไรในธรรมจักรทั้งหมดในวิธีการปฏิบัติเราจะเริ่มเข้าใจก็เริ่มรู้ขึ้นรู้จนรู้มากขึ้นที่สุดเราต้องดับความรู้ตรงนี้ให้ดับรู้ก็เหมือนไม่รู้รู้ก็ไม่ว่าต้องรู้แล้วปล่อยรู้แล้วดับเมื่อดับความรู้แล้วจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาเดินตรงนี้บางคนบอกจะไปวิปัสสนาเลยสมถะไม่เอาก็ไม่เป็นไรจะทำไงก็ได้คิดเอาก็แล้วกันมันจะไปได้ไหมใช่ไหมความต้องการมันไม่ใช่สิ่งที่จะสำเร็จตัวสำเร็จคือตัวที่ต้องรู้เพราะเราไม่รู้นี่ไงมันคืออวิชชาครอบงำเราให้หลงงมงายอยู่
อันนี้ต้องมาพิจารณาอาการ32นั้นการปฏิบัติตอนนี้ยมปฏิบัติในเรื่องของมรรคองค์8กำลังดำเนินสัมมาสติความระลึกชอบระลึกอยู่ที่ไหนระลึกอยู่ที่กายกายเราไม่ใช่กายคนอื่นด้วยระลึกอยู่ที่เวทนาความรู้สึกของเราตอนนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆระลึกอยู่ที่จิตของเราใจมีคิดอะไรนั่งอยู่ตรงนี้กลับไปบ้านไปไหนไปเที่ยวไปว่าคนรู้คนนี้เขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นมานะตั้งแต่เริ่มนิวรธรรมที่ทำเราเข้าใจนิวรดับไปก็จะเกิดธรรมะขึ้นมามากมาย 84,000 พันธรรมขันธ์ก็จะมาให้เราโลเข้าใจด้วยการเรามาเรียนรู้กายกับใจแล้วนี่เท่านั้นย่อๆคือนี่องค์ของสติมหาสติปัฏฐานสูตรก็ได้กล่าวไว้ว่ามีอัตตาปีสัมปชานโนสติมาอัตตาปีก็มีความเพียรเครื่องเผากิเลสคือมีความขยันนั่นเองขยันทำสม่ำเสมอไม่เรียกว่าไม่ทำเลิกทำเพราะเราทำไม่สม่ำเสมอเนี่ยชาตินี้เราจึงเกิดมาไม่สมบูรณ์เนี่ยเกิดมาแล้วทำอะไรก็ไม่เรียบไม่ราบเรียบไม่ปลอดโปร่งตลอดไปมีการติดๆขัดๆนี่ก็เรียกว่าทำบุญมาไม่สม่ำเสมอเหมือนกันเพราะการทำบุญต้องสม่ำเสมอมันถึงจะต่อเนื่องถึงจะราบรื่นเราต้องการแบบนั้นแต่เราไม่ยอมทำเห็นไหมมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะจะว่าเห็นแค่ตัวมากเกินไปหรือเปล่าทำบุญ20บาทอย่างเราที่1อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ผิดพลาดนะต้องทำเหตุยังไงอ่ะปลูกต้นมะม่วงเหตุเราปลูกแล้วผลที่ได้รับก็ได้กินมะม่วงจะไปหวังเอาเป็นปลูกมะม่วงจะเอาไปกินทุเรียนก็คงเป็นไปไม่ได้นี่ก็ผิดเหตุนะเหตุนั้นเราจะรู้ฉลาดในการทำเหตุอย่างที่บอกแล้วก็คือเหตุที่เราจะทำตอนนี้คือสัมมาสติมันจะเกิดเป็นสัมมาสมาธิเองนะสติสมาธิเลยไม่ต้องทำจะทำสติด้วยความเพียรชอบองค์ที่6สัมมาวายามะเพียรกระทำสม่ำเสมอมันมีอัตตปีมีความเพียรมีสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะมีสติคือสติแปลว่ารู้นึกได้รู้ได้รู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสรู้ที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ที่จิตมันนึกคิดนี่คือรู้แต่ไม่คิดสติมีหน้าที่รู้แต่ไม่คิดแต่ตัวคิดเนี่ยมันแทรกเข้ามาไอ้ตัวสังขารของเราเองมันในขันธ์5เราเนี่ยรูปขันธ์คือรูปที่เราเห็นอาการ32เนี่ยเรามองเห็นได้เท่าเนี้ยแต่อีก4ที่อยู่ในจิตเราเนี่ยเป็นนามขันธ์เพราะฉะนั้นจิตมีดวงเดียวก็จริงแต่ที่อยู่ของจิตมี4แบบมี4อย่างที่อยู่ด้วยกันเห็นมั้ยเราถึงได้ตามจิตไม่ทันจิตมีเวทนาสวยความรู้สึกก็มีสุขเฉยสัญญามีความจำนะจำได้ไหมรู้จำตั้งแต่ไหนตั้งแต่อดีตชาติเขาก็ยังจำอยู่นะแต่จำอยู่ลึกยังไม่ออกมาจนกว่าจิตจะสงบแล้วมันจะออกมาสัญญามีสัญญาความจำ memory มีสังขารปรุงแต่งคิดอยู่เรื่อยเลยเห็นก็คิดได้ยินก็คิดได้กลิ่นก็คิดได้รสชาติอะไรก็คิดนึกคิดแล้วก็คิดอีกกลับมาก็มาคิดอีกมีตัวรู้คือวิญญาณรู้ที่ตามีหน้าที่รู้แจ้งในการเห็นที่หูก็รู้แจ้งในการได้ยินนี่คือตัววิญญาณคือผู้รู้ดังนั้นเราจะมาทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้แต่ไม่ได้คิดเห็นไหมผู้รู้ตัวนี้เป็นวิญญาณแต่รู้แล้วไม่ได้คิดแต่ตัวคิดเป็นตัวสังขารแทรกแซงอยู่ตลอดเลยนะจิตเราเป็นอย่างนั้นชอบไปแทรกแซงไปเสือกไปเลยมีปัญหาถ้าเราไม่แทรกแซงไม่ไปโยงไม่เกี่ยวเรารู้เฉยๆเนี่ยจบปัญหาโยมแค่นี้เองแก้ปัญหาโลกนะเพราะจิตเราเป็นอย่างนี้มันเคยชินจนเป็นนิสัยไงก็เลยเปลี่ยนความเคยชินของเราไม่ได้ก็กลายเป็นว่ารู้มากเลยอยากจะรู้อยากจะทำอยากจะให้มันได้เรียนรู้มาเยอะเลยกลายเป็นรู้หมดแต่อดไม่ได้ตรงนี้เองงั้นพุทธเจ้าท่านบอกไม่ต้องรู้อะไรเยอะเนี่ยแค่นี้มีอัตตปีสัมปชัญโญสติมาแค่นี้เองสติก็มารู้กายเป็นสติรู้กายจิตกับกายพร้อมกันมาเลยเป็นสติสัมปชัญญะจะเกิดปัญญาแหละตอนนี้แค่นั้นเองเพียงจะทำให้สม่ำเสมอเราสังเกตดูก็ได้แค่ท่องพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยวันหนึ่งเราท่องได้กี่ครั้งเริ่มต้นเลยเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยบางที 2-3 ครั้งเท่านั้นไม่น่าเชื่อแล้วก็ค่อยพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโยมนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ท่องบางทีมันลืมไปเลยทั้งวันเลยนี่คือสตินั่นเพราะเราท่องได้จนกระทั่งมันต่อเนื่อง
นั่นแหละโยมเดี๋ยวก็จะเกิดความสงบให้เราเห็นเองนะจิตจะหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมานั้นเราเห็นเลยว่าคิดเป็นนิวรณ์มาขวางกั้นความสงบดังนั้นความคิดเป็นทุกข์เหตุของความเหตุของทุกข์คือตัวความคิดนี่เองทุกข์ใจถือความคิดถ้าทุกข์กายคือการบีบคั้นเพราะกายเป็นธาตุสี่มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์แม้กระทั่งนอนนานก็เป็นทุกข์เราจะเห็นตรงนี้ได้ถ้าเรากำหนดรู้ทุกข์จึงจะเห็นทุกข์แต่เราไม่กำหนดส่วนมากเราจะแก้ทุกข์เราก็เลยไปคลุกอยู่กับทุกข์ก็ทุกข์ไม่จบเพราะความหวังความปรารถนาหวังจนกระทั่งตายก็ยังหวังอยู่เลยเราก็เลยไม่รู้ความจริงนี่คือการหลงความหลงวันนี้เขาเรียกว่าต้องตัดหลงในสงสารถ้าไม่งั้นก็หลงอยู่ในสงสารเนี่ยวนเวียนเป็นวัฏจักรสังสารวัฏตลอดไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วนี่คือวิธีการที่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วท่านทรงสอนทางที่จะตัดหลงในสงสารได้ก็มรรคองค์8นี่เองต้องเดินทางนี้เท่านั้นมรรคแปลว่าทางเดินทางที่มีประกอบไปด้วยองค์8ประการแต่ตัวลงมือทำคือตัวนั้นนั่นแหละสัมมาสติกับสัมมาวายาโมจึงเกิดเป็นสัมมาสมาธิขึ้นเองแต่ก็บนพื้นฐานของความคิดของปัญญาขั้นต้นสุตตมัจฉปัญญากับจินตามัจฉปัญญาที่ทำให้เรารู้ความจริงของสัมมาทิฏฐิที่เรารู้ว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงอันนี้คือรู้คร่าวๆเราพอจะรู้มาบ้างก็เลยมาวัดนะเป็นเหตุให้มีเกิดสัมมาสังกัปโปออกจากบ้านจากเรือนมาวัดเนี่ยมาเรียนรู้มาบวชเนคขัมมะก็เป็นเนคขัมมะสังกัปโปเป็นเนคขัมมะบารมีตั้งสมบารมีต่อเนื่องไปก็มาเรียนรู้มาลงมือปฏิบัติก็เกิดผลขึ้นมาต้องเกิดแน่นอนจะมากจะน้อยเท่านั้นเองอย่าไปหวังผลที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นคนเราคิดอะไรเนี่ยจะทำถึงผลสำเร็จให้มันจบเลยแต่หารู้ไหมว่าก่อนเราจะโตขึ้นมาได้เนี่ยพ่อแม่ดูแลเราขนาดไหนเขาลำบากแค่ไหนเพราะนั้นการปฏิบัติเราก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆเดินไปต้องค่อยๆโตไปเรื่อยๆมันจะโตทีเดียวพรึบเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะเกิดขึ้นโตทีเดียวต้องไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บแล้วโตเลยไม่ต้องค่อยๆโตทีละเล็กละน้อยเพราะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยเกิดแล้วต้องค่อยๆโตขึ้นเห็นไหมเขาทำพัฒนาการให้รู้ว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีก้าวกระโดดจะรีบไปไหนก็ต้องกลับมาที่เก่าท่านยังใช้คำว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตเพราะฉะนั้นฐานมันจะต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายเพราะเรามีกายกับจิตดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ย่อๆไปกับหลับโยมมรรคองค์8แบบย่อที่สุดแล้วใช้ปฏิบัติทำแค่นั้นนะโยมครบหมดเลยสติมีศีลมีสมาธิเกิดปัญญาได้เลยท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรนะโยมคงเคยได้ยินมาแล้วในเทปที่ท่านแสดงธรรมไว้บุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติศีลคือตัวสตินะสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยอาตมากล่าวว่าเป็นมรรคองค์8แบบทางด่วนย่อเลยท่านแจกแก่งไว้ให้ตรงนี้เพราะนั้นยังสังเกตดูว่าศีลเป็นสติยังไงเรามาดูความจำกัดความของศีลแปลว่ามีเจตนาศีลแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นและมีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วยด้วยกายกับวาจาสองอย่างนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงในการรักษาศีลก็ไม่ได้ห้ามนี่นะเพราะเรามีเจตนาจะงดเว้นดังนั้นท่านถึงบอกว่าศีลสังวรวิธีการก็คือการสำรวมระวังนะรักษาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเท่านั้นก็ระวังปากระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูก็เท่านั้นเองนะนี่คือการระวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรระวังก็ต้องใช้จิตที่ต้องมีสติซะด้วยมาสำรวมระวังกายกับวาจาดังนั้นจะพูดอะไรเราก็มีสติรู้ก่อนไม่ใช่คิดก่อนพูดนะคิดก่อนพูดมันพูดไม่ดีมันจะไปด่าเขามันก็คิดเหมือนกันเพราะนั้นเราใช้สติก่อนนะก่อนจะพูดมีสติก่อนจะทำอะไรก็มีสติรู้ตัวขยับก็เยื่อเคลื่อนกายไปไหนให้รู้ตัวเราไม่ไปรู้คนอื่นแต่ธรรมชาติของจิตมันไม่ค่อยอยู่กับเรามันออกข้างนอกไปเรื่อยเลยเห็นอะไรก็ไปแล้วได้ยินอะไรก็ไปแล้ว
งั้นทำไงให้มันอยู่นะอย่าบังคับไม่ได้นะรู้แบบรู้เบาๆรู้แต่รู้เบาๆให้รู้แบบธรรมชาติรู้สึกได้ระลึกได้นั่นแหละแล้วไม่คิดต่อนะไม่ทำไม่ต่อเรื่องเห็นก็รู้ว่าเห็นไม่ต่อเรื่องได้ยินก็รู้ว่าได้ยินไม่ต่อเรื่องว่าได้ยินอะไรนั่นแหละเราจะเกิดสภาวะนั้นขึ้นมางั้นเอาจิตที่มีสติมาสำรวจร่างกายกับวาจาจริงๆบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราสำรวจระวังอยู่ก็กายกับวาจาเรานั่นตัวศีลนั่นศีลอยู่ที่ตัวเรามันสำรวจระวังกายวาจาเราไม่ไปสนใจที่อื่นจิตไม่ส่งออกเห็นไหมจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เมื่อจิตไม่ส่งออกจิตมาอยู่ที่กายตลอดต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นมรรคผลได้รับคือความสุขสงบเย็นเกิดขึ้นก็เรียกมรรคสามัคคีก็เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาหยุดคิดขึ้นมาได้ก็เป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเห็นไหมฮะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเห็นไหมบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายเกิดขึ้นเองเราไม่ได้คุมเกิดขึ้นโดยสภาวะที่เราเข้าไปรู้แล้วปล่อยเลยเกิดกำลังขึ้นแต่ถ้าเข้าไปรู้แล้วยึดเข้าไปรู้แล้วคิดกำลังตกตรงข้ามก็อยู่แค่นี้เองจิตเราเลยวุ่นวายเป็นทุกข์เพราะกำลังตกนี่แหละเพราะเห็นก็คิดได้ยินก็คิดไงแต่เมื่อไหร่ที่เราเลิกคิดขี้เกียจคิดแล้วเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉยหลวงปู่สังวานบอกให้รู้แล้วเฉยได้กลิ่นก็เฉยได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยกำลังเกิดเลยโยมจะรู้สึกว่าเรามีกำลังใจมีพลังงานเกิดขึ้นลองสังเกตดูนะปฏิบัติแล้วสังเกตอย่าปฏิบัติจะมุ่งไปอย่างเดียวไม่ใช่ต้องนิ่งต้องว่างแล้วจะมุ่งไปหาตรงนั้นนั้นผิดเขาเรียกว่าไม่ใช่ปัญญาปฏิบัติอย่างนั้นก็เป็นศรัทธาที่ไม่มีปัญญาไม่พอเราต้องใช้ปัญญาควบคู่กันไปนี่มันถึงจะเกิดศรัทธาที่มั่นคงนะใช้ปัญญาตลอดพระเจ้าสอนเรื่องปัญญาสุตตามยปัญญานี่ได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้มาจินตามยปัญญานี่ใช้สมองเราพิจารณาพอทำสติจนเกิดสมาธิเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วโดยศีลกับสตินี่คือย่อๆนะก็เห็นตรงควรแก่เวลาก็ไปทำต่อเนาะก็กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมเตรียมออกจากความสงบด้วยการกำหนดหนึ่งรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้กายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไร จะนั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดตั้งแต่เรามีเจตนาจะมาวัดแล้วจะมาให้ทานรักษาศีลมาภาวนามาฝึกฝนตรงนี้ก็เป็นบุญแล้วแต่เมื่อปฏิบัติแล้วผลเกิดก็เรียกว่าเป็นยอดบุญขึ้นมาเกิดที่จิตอย่างนั้นสังเกตไว้เพราะนั้นก็กำหนดจิตท่านบอกว่าบุญใดไม่เท่าบุญสมาธิแม่เพียงจ้างกระดิ่งหูงูแลบลิ้นไก่กระเพื่อปีกชั่วขณะจิตเดียวเองที่หยุดคิดชั่วขณะเดียวแต่นั้นโยมไม่ถึงวินาทีเดียวเพราะฉะนั้นอนุภาพมีมากมายประมาณไม่ได้นี่มันทำไว้เถอะเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะไม่เสียชาติเกิดเพราะเราได้ทำอย่างนี้แหละเราก็แผ่อุทิศกุศลไปให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วงเกินไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันก็ที่เป็นอย่างคุณมารดาบิดาและผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่เลี้ยงแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องว่าพ่อแม่เป็นพระหลานจริงๆแล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์หลวงแรกของเราด้วยก็อุทิศให้ท่านไปก็ที่เป็นอย่างคุณครูบาอาจารย์ที่ได้องค์สอนวิชาความรู้เรามาจนทำและมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชาทุกองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10และราชวงศ์จักรีพร้อมราชินีด้านรัชกาลที่9สมเด็จพระชนนีพันปีหลวงพระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต
รักษาผืนแผ่นดินไทยของเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงหลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกก็เทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์กุณฑันนาคาชาตุตโลกบาลพญายมบาลให้กับทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดก็แปลเป็นอภิมัญญาไม่มีประมาณเพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทุกสามเดชภพภูมินี้ว่าท่านทั้งหลายเราได้ดีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดแต่ทั้งหลายเราได้ดีสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งก็หนูที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเทียนน้อยแต่ของเขาเลื่อนขวาก็ถูนักแข้งไปมองตามมาถึงที่หลับตานี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ด้วยเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็หนูที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางของเขาด้านซ้ายก็หนูรู้ตัวทั่วพร้อมก็หนูที่มือขวายกเข้ามาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือก็หนูที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตั้งสัจจะบารมีที่ฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอเป็นบารมีธรรมนี้ขึ้นไปด้วยเถิดขอพระพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์เทพสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธสันนิษฐานขึ้นมาให้เขาจะมีจิตใจทั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เติมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคติผลสี่ในผ่านหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็ที่ฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนั่นได้แผ่เมตตาพร้อมกันเปิดเป็นหน้า 69ตาเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเมื่อได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งที่นี้เถิดเป็นทุกข์ละพาพร้อมกันอาลังตมาตมโตภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวว่ากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนะวัตตามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ปฏิบัติดีแล้วต่างข้างนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิโตคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอรุอุปัฏฐายาจาริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบยอมพนมมือไว้ก่อนนะกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งกราบขอความเจริญธรรมยังมีกับญาติโยมทุกท่านแล้วขออนุโมทนาในส่วนบุญสุขสมทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรอยู่ญาติโยมอยู่ด้านนอกนะตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญที่ลานธรรมสักครู่เราจะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมขอเชิญครับขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตบุญโยพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่28มกราคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันพระธรรมวัสสนะนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับซึ่งก็ทางปฏิบัติวัดเราก็จะมีการเวียนเทียนนะครับสำหรับวันพระ15ค่ำขึ้น15ค่ำนะครับวันนี้ก็จะมีการเวียนเทียน3รอบนะครับครับครับขออภัยครับครับสำหรับวันนี้ในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับณลานธรรมแห่งนี้ก็จะมีการแสดงธรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมกับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมมาพิงกุศลทำบุญตักบาตรในวันนี้นะครับเชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับสำหรับในช่วงค่ำนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับโดยหลังจากการสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21:00 นนะครับก็จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลท่านให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมนะครับหลังจากนั้น 22:30 นโดยประมาณพระอาจารย์พฤทธิพงศ์ทิติคุโนนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมและ24:00 นจนตลอดรุ่งนะครับพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรเมตตาแสดงธรรมนะครับครับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรด้านนอกแล้วก็ขอเชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับกับสำหรับท่านที่เข้ามานั่งก็ยังคงรักษาระยะห่างนะครับใช้เสื่อผืนละท่านเลยก็ได้นะครับยังมีที่ว่างวางได้เยอะนะครับปูได้เยอะนะครับกับขณะนี้พระคุณเจ้าหลวงพ่อพระอาจารย์ชันชัยศิริวิชโยก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ศีลกับพวกเรานะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมีนาสการะนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราครับต่อไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงลัคนาทายะเอเกติสรณเณสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณสหะอัตถังคสมณาคตังอุปโสทังยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสูงวิสูงลัคนาทายะเอเกติสรณเณสหะปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณสหะอัตถังคสมณาคตังอุปโสทังยาจามาตติยามปิมายังพันเตวิสูงวิสูงลัคนาทายะเอเกติสรณเณสหะปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณสหะอัตถังคสมณาคตังอุปโสทังยาจามา ตั้งใจสมาทานศีลพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติตรณะกัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิข้อนี้ผู้รับสิน5ผู้รับข้อกรรมเมผู้รับสิน8สินบทสดผู้รับข้อพรหมกาเมสุมิจาตราเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิพระมัจจริยาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิพระมัจจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิก็ต้องไปรับพร้อมกันมุสาวาตาเวรมณีติกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิทุราเมรยามัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยามัจฉปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิผู้รับสิน5ผู้อยู่ได้เพียงแค่นี้ผู้รับสิน8สินบทสุดผู้รับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามินาจากีตวาทิตาวิสุขทัศนามาลากันทวิเรปนะธารณะมันดนะวิปูตนาสานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามินัจจะคีตวาทิตาวิสุขทัสนามาลาคันธาวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามินุจาตยนะมหาตยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิต่อไปจะมีคำสมาทานอุโบสถสำหรับผู้รับศีลอุโบสถเท่านั้นครับลำดับต่อไปก็สำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีท่านที่รับศีลอุโบสถซึ่งท่านที่รับศีลอุโบสถก็ขอให้ว่าตามนี้นะครับอิมังอัตถังคะสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจรติงอิมันจทีวสังสามเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้
ขอกู้สนพลบุญอันนี้ว่าพร้อมกันเลยโยมจงเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจติขาปทานิอัตตจาอุโปตถะตีระวะเจนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรกิตภานิสาธุตีเลนะสุขติยันติสาธุตีเลนะโพกสัมปทาสาธุตีเลนะนิพุติยันติตัตมาตีรังวิโสทะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมากล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญนำเครื่องสังฆทานเข้ามาถวายด้านในลานธรรมนี้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังภันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานันจาอายสมันตานังศีลวันตานันจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนันจาอายัสมันโตศีลวันโตจาเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทินันจาญาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทิ้งทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับนำถวายได้ทั้งสองที่นะครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญนะครับเชิญนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับกับ
นำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับครับครับสาธุสาธุสาธุขอโอกาสนะคะขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบนอบน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะในวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่28มกราคมพุทธศักราช2564นะคะว่าเลยค่ะค่ะในโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมบุญในการค่าสาธุค่ะพี่พรค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะวันนี้ที่ลานธรรมนั้นก็เปิดโอกาสให้ได้ร่วมบุญการบรรพชาสมบทนะคะในวันมาฆบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์นะคะท่านใดมีโอกาสได้ร่วมบุญสั่งสมบุญบารมีการรวมถึงการจัดซื้อรถบัสที่ทางวัดสังฆทานได้โดยดำรินะคะพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อก็มีดำริในการจัดซื้อรถบัส2คันนะคะมูลค่า2ล้านเศษทุกท่านมีโอกาสได้ร่วมบุญนะคะเป็นยานพาหนะอำนวยความสะดวกแด่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกบาสิกาโอกาสนี้เรียนเชิญได้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้อำนวยความสะดวกแด่คณะพระภิกษุสงฆ์รวมถึงบุญน้ำไฟนะคะน้ำไฟที่ให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงอย่างแท้จริงนะคะเนื่องด้วยสถานีโทรทัศน์ SBB TV ตอนนี้ย้ายอยู่ในระบบ KU band แล้วนะคะKU Band ท่านสามารถติดตามรับชมผ่านช่อง PSI 119ของ PSI นะคะจานเล็กทึบขนาด60เซนโดยประมาณนะคะที่เป็นสีสันต่างๆแดงดำส้มเขียวฟ้านะคะอันนี้ขนาดจานของ KU Band นะคะก็สีประมาณนี้จากเดิมเมื่อก่อนใช้สีเป็น C Band นะคะเป็นจานตะแกรงเมตร50ตอนนี้ย้ายค่ายแล้วค่ะย้ายมาอยู่ระบบKU Band แล้วท่านใดจะร่วมบุญในการสนับสนุนกระแสไฟฟ้านะคะน้ำไฟวัดก็ดีเพื่อเป็นอนิสงส์การให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับท่านเทวดาอนุโมทนาบุญกับเด็กชายณัฐการยิ้มเฟื่องนะคะร่วมบุญทุกบุญ100บาทอนุโมทนาค่ะนางสาวชวนาถนาคชำนะคะร่วมทุกบุญ100ค่ะพันโทกรทวัฒน์นาคชำ100บาทคุณคัดคัทรัตนะคะกุลจรัตธรรมรงค์แล้วร่วมบุญ100บาทคุณธนาคชาไพรนะคะ100บาทค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะเขียนชื่อให้ยายด้วยเขียนชื่อยายด้วยค่ะคุณนฤชนนะคะสุขประเสริฐคุณณัฐพิมลวงเชษฐานะคะร่วมทุกบุญ100บาทกล่าวอนุโมทนาค่ะคุณสุปานีบุญสงค่ะร่วมทุกบุญ500บาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะทุกรายนามมีความหมายนะคะนำไปขึ้นตัววิ่งหน้าจอ SBB TV ในช่วง11นาฬิกานะคะได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้าง